ก็มาเจอกันอีกครั้งนึงนะวันนี้เรามารีวิวกระเป๋าสบายๆกันบ้างใช่แล้วนะวันนี้มาในแบรนด์ Kevin Zero รุ่นที่เอามารีวิวนี้ชื่อ Flap Jack ขนาด4ลิตรตอนนี้เรามี3สีแต่ถ้าจะดูสีจริงๆเนี่ยดูในเว็บเพราะว่าสีเนี่ยมันมีเพิ่มเติมหรือบางสีหมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่วันนี้เรามีอย่างงี้วันนี้นะวันนี้เรามีแบบนี้นะมาดูกันที่สีดำละกันอือฮึได้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นกระเป๋าแบบสบายง่ายๆใช้แล้วสามารถใช้แบบผู้ชายใช้ก็ได้ผู้หญิงใช้ก็ได้ตัวทรงเนี่ยมันก็จะเป็นกระเป๋าทรงจะมีความแบบอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บมันไม่ได้เป็นทรงมากมันเป็นแบบค่อนข้างยืดหยุ่นเหมือนกันคือเรียกว่ายืดหยุ่นในการใส่ของเนื้อผ้าไม่ได้แข็งถึงขนาดเป็นทรงอะไรขนาดนั้นใช่แล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นประมาณนี้เล็กๆหน่อยKevin Zeroนี่เป็นแบรนด์ของอังกฤษตัวนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นแบบว่าเป็นคาดอกหรือจะเป็นสลิงข้างหลังก็ได้หรือจะเป็นแบบ messenger ก็ได้ประมาณนี้แล้วแต่ใครถนัดสะพายแบบไหนมันมีปีกแล้วมันก็มีความเฉียงอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับแบบเหมาะกับ messenger ได้ใช่ cross body ก็ได้เนื้อผ้าเป็น polyester นะฮะตัวโลโก้เนี่ยเขาจะแบบว่าเป็นสกรีนลงไปนะเพราะนั้นก็จะแบบว่าดูแบบเรีย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 บเนี่ยอย่างสีดำเขาเป็นสีเทาๆใช่ไหมถ้าเป็นสีอื่นมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ดูเรียบเก๋แม่แบบ minimal เขาจะเน้นความ minimal นะตัวแบรนด์เขาเป็นแบบเน้นทำพวกกระเป๋าขึ้นเครื่องไงเขาเลยชื่อ Kevin Zeroคือสามารถถ้าปกติตัวออริจินอลเขาเป็นแบบกระเป๋าเป้ที่เอาไว้แบบแบกขึ้นเครื่องได้อะไรเงี้ยจริงๆ Kevin Zero เนี่ยเนื้อหาของมันเนี่ยหรือจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือน้ำหนักเบาใช่แล้วแล้วก็ช่องใส่ของง่ายๆนี่ลองสะพายอันนี้ให้คุณหญิงก้าวสะพายให้ดูเพราะดูมันดูไซส์เล็กนะอาจจะเล็กเกินไปกว่าสำหรับคุณบุ๊กก้าวก็จะชอบสะพายสะพายข้างก่อนก็ได้แบบนี้เป็นสไตล์นี้ก็ดีนะผู้หญิงก็ใช่ดีผู้หญิงสปอร์ตแต่งตัวเรียบๆหรือถ้าผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็จะใช้แค่แบบพกมือถือพกกระเป๋าตังค์เพราะว่าเดี๋ยวนี้บางคนก็แบบเกงขาเดฟใส่อะไรไม่ได้เลยถ้ามีไว้แค่นี้ก็ตึงแล้วถ้ามีอะไรยัดเข้าไปมันจะแตกอะไรแตกหมายถึงว่าเกงมันแตกเพราะนั้นก็ยัดใส่นี้ได้นะมันก็จะแบบเป็นเล็กๆอ่ะเพราะมันไม่ต้องเอาไว้ใส่อย่างอื่นแล้วอ่ะใช่พกง่ายๆอ่ะไปตลาดอ่ะประมาณนี้หรือว่าจะพกเนี่ยเป็นแบบเน็บๆเงี้ยเวลาไปจตุจักรพันขโมยใช่แบบเดินแล้วดูไม่เออก็เลิกไม่เออก็เลิกดูแบบเนียบเนียบหรือสะพายหลังอย่างนี้ก็ได้สลิงหลังแบบนี้ก็ได้ใช่แล้วหรือปล่อยให้มันง่ายลูดลูดลงอะไรเงี้ยนี่ความง่ายของ Kevin Zero แบบสะพายได้สบายๆแต่งตัวยังไงก็ได้เอาจริงๆใช่สายปล่อยลงมาก็ได้เนาะมันก็ได้ลองปล่อยสุดให้ดูบางคนแบบชอบมีคนถามปล่อยสุดได้แค่ไหนพี่มีคนถามใช่บางคนแบบอยากรู้ว่าปล่อยสุดนี่เนี่ยมันปล่อยได้เยอะแหละเอาง่ายสายเนี่ยปรับได้แบบหลายรูปแบบเลยที่เป็นแบบ messenger ก็ได้นะเป็นแบบ messenger นะแล้วก็ตัวเนี้ยเอาวางดีกว่าเอาวางตรงเนี้ยมันจะเป็นแถบยาวๆเนาะโชว์นี้ดีกว่าแถบเวลโครเนี่ยจะเป็นแถบยาวๆเนาะในขณะที่อันนี้มันจะเป็นแนวตั้งของเส้นอย่างเงี้ยเผื่อแบบเวลาเราปิดกระเป๋าอะไรเงี้ยเราไม่ต้องสนใจมันมากมันก็เอียงไปก็ได้จะอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ากระเป๋าบวมหน่อยใส่ของเยอะหน่อยมันก็อาจจะแบบขึ้นมาแปะๆอยู่ด้านบนๆหน่อยก็คือการที่มันมีตรงนี้ยาวๆเนี่ยมันก็ช่วยให้กระเป๋ามันเฟกซิเบิลมากขึ้นในการใช้งานนะแล้วก็ช่องหน้านี่เป็นช่องที่ดีงา มอันนี้เนี่ยเป็นช่องที่เขามีระบบ RFID box สำหรับใส่พวกพาสปอร์ตบัตรเครดิตป้องกันการขโมยข้อมูลพวกมาสแกนขโมยเนี่ยในช่องเนี้ยก็จะใส่ก็จะแบบสามารถใส่พวกพาสปอร์ตได้เขาจะมีเครื่องหมายบอกนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวงงว่าจะใส่ช่องไหนดีใช่ไหมใส่ช่องนี้ RFID box แล้วก็ด้านในนี่เรียบๆนะไม่มีอะไรเลยเป็นช่องใหญ่ๆแล้วก็มีช่องเล็กตามสไตล์ของกระเป๋าที่จะต้องมีช่องเล็กสัก2ช่องใช่เป็นเนี่ยใส่ของแยกนิดหน่อยจุกๆถ้าอยากจะใส่กล้องจริงแนะนำแบบไซส์เล็กๆเงี้ยอันนี้เป็นกล้อง A6600 เนาะติดเลนส์ 351.8 ก็เนี่ยเงี้ยถ้าใส่ไปก็เราก็ยังใส่ของอย่างอื่นได้อีกนะให้ดูเนี่ยสบายๆนะยังใส่ของอื่นดีอ่ะใส่เลนส์ใหญ่ไปไม่ใส่เลยอันนี้อาจจะใส่พวกของอย่างอื่นจุกจิกละแล้วเนี่ยก็เนี่ยไม่มีใครมันยืดหยุ่นนะไม่มีใครรู้ว่าสะพายกล้องก็ตามที่หลายๆคนเดี๋ยวนี้ชอบก็คือแบบอยากให้มันดูแบบไม่เหมือนกระเป๋ากล้องนะบางทีไปเที่ยวก็อยากให้ใส่กระเป๋าใช่สบายๆวิแรกไม่อยากดูเป็นแบบช่างภาพมากกว่าไม่อยากดูเป็นช่างภาพใช่ประมาณนั้นก็เอาอันนี้ไปใช้แล้วแต่ว่าไม่ได้กันกระแทกนะอันนี้แค่ใส่ให้ดูว่ามันใส่ไซส์อ่ะมันใส่ได้ใส่ได้แต่เวลาสะพายจริงก็จะระวังถอดวางอะไรก็ระวังนิดนึงหรือว่าจริงๆอย่างที่บอกพวกนี้เวลาเราไปเที่ยวเราส่วนมากเราก็จะเอามาคล้องคอหรือใส่สายสลิงอะไรก็ว่าไปอยู่แล้วอันนี้เราแค่แบ
ไว้พักไว้เก็บอ่ะไว้เก็บตอนที่แบบอ่ะจบวันละหรือจะพักกินข้าวระยัดไว้เท่านั้นเองโอเคโอเคทีนี้มาดูข้างหน้าข้างหน้าก็มีช่องซิปตรงนี้ที่มันมีผ้าพับลงมาแบบนี้ก็เป็นซิปธรรมดาเลยใส่อะไรได้ใช่ไหมลองใส่โทรศัพท์ iPhone XS Max ดูนะว่าใส่ได้เปล่านะใส่ได้ด้วยใส่ได้นี่แล้วก็รูดซิปปิดแต่เวลาเปิดถ้าไม่เอาโทรศัพท์ออกก็จะถุงทวงนิดนึงก็ใส่อะไรที่ไม่หนักแนะนำว่าใส่พวกอะไรที่เป็นสมมติอะไรเร็วเป็นพวกแนวบัตรทิชชู่รถไฟฟ้าอะไรเงี้ยอะไรที่แบบว่าเน้นความเร็วกระเป๋ามันง่ายๆใช้ง่ายๆซิมเปิลช่องน้อยๆอือฮึเรียบร้อยก็สำหรับใบนี้ทวนชื่อทีนะมันคือรุ่นแฟลปแจ็ค4ลิตรเอออันนี้นะเขามีสีนะชื่อออร์เรนจ์ชิลล์นะคะออร์เรนจ์ชิลล์ชิลไงชิลเย็นพอมันเย็นเนี่ยมันก็เลยเป็นสีนี้อ๋อเหรออันนี้คือออร์เรนจ์แล้วนะใช่ okay. อันนี้น่าจะเหมือนสีมัสตาร์ดถ้าเป็นสีนี้ก็เป็นเนวี่นะแล้วก็เป็นสีนี้ก็เป็นแอบสโลตแบล็กโอเคทั้งหมดนี้สามารถซื้อได้ที่ทาง ilovetogo.com/shop สอบถามได้ที่ line @ilovetogo หรือ Facebook Messenger ก็ได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะว่าจะมากระเป๋าอะไรอีกวันนี้ไปแล้วนะคะยินดีกับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณครับ